สโลได้อะไรแม่แม่งยืนคิดอยู่เฉยๆหนังของกูอ่ะแม่งมันจะสนุกเว้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมไม่ต้องพูดพร่ำเพลงวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูเรื่องมาสเตอร์เกมเมอร์เกมแม่สำหรับใครที่สงสัยว่าพี่ท็อปไม่ทำโคตรสปอยแล้วเหรอครับทำแต่โคตรสปอยมันก็ค่อยมีเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะตามมาเร็วๆนี้ก็คิดถึงอูเอโบเหมือนกันเนี่ยอาจจะหยิบยกหนังของอูเอโบสักเรื่องนึงมาทำโคตรสปอยทุกคนฟังอ่ะเราเข้าถึงมาสเตอร์เกมเมอร์เกมแม่กันก่อนเอาจริงถามงี้ก่อนมีใครที่มาร์กว่าจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างความรู้สึกผมนะเหมือนเอาแอดต่อแอดแล้วแอดต่อแอดแล้วแอดต่อแอดโดยที่มีเหตุการณ์ช่วงชีวิตหนึ่งของเด็กวัยรุ่นที่ติดเกมโคตรหนักพอเด็กติดเกมหนักปัญหาที่เกิดขึ้นคือแม่ไม่เข้าใจแล้วทั้งเรื่องก็คือการที่แม่พยายามเข้าใจลูกให้ได้โดยที่เอาตัวเองลงไปคุกคีกับเกมเพื่ออะไรบางอย่างไปดูเองแล้วเรื่องเท่านี้นะข้างบนก็คือแอดต่อแอดต่อแอดต่อแอดเหมือนกูดูโฆษณาต่อด้วยโฆษณาแล้วต่อด้วยโฆษณาความรู้สึกเหมือนหนังแม่งเบื่อการซ่อนแอดแล้วอ่ะกูเบื่อแล้วแม่งขายนี่แม่งเลยตัวละครเดินมาชูผลิตภัณฑ์เฮ้จริงๆแม่จะพูดไปเลยนะแน่อร่อยไปซื้อดิ12บาทถ้วยหนึ่ง1อิ่มถ้าไม่อิ่มก็เบิ้ลดิวะโอ้เอ้ยเอาเพื่อนอย่างนี้ไปเลยก็ได้เพราะในเรื่องตัวละครคุยกับกล้องถ้าเป็นหนังที่แม่งตัวละครรู้ตัวเองว่าเป็นตัวละครถ้าสมมติเป็นตัวละครอย่างเดดพูลอะเขาถูกสร้างมาโดยมีกิมมิกว่าคือมันรู้ตัวเองว่ามันอยู่ในหนังมันอยู่ในหนังสือการ์ตูนมันมีกิมมิกของมันอันเนี้ยเรายังโอเคได้แต่อันนี้คือมึงคือตัวละครอยู่ข้างในมึงเป็นตัวละครที่อยู่ข้างในอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ดีๆมีหนึ่งฉากมีตัวละครหนึ่งตัวโผล่หน้ามาแล้วคุยกับกล้องสุดท้ายเอ้ามึงไม่ได้คุยกับกล้องนี่หว่ามึงคุยกับเพื่อนแต่หันหน้าเข้ากล้องแล้วเงี้ยสมมติมีเพื่อนผมอยู่ข้างๆสมมติไอพียืนอยู่ข้างๆผมก็วุ๊ดพีวันนี้เราจะต้องใช้แผน A นะเข้าใจป่ะไอพีเนี่ยหนังเป็นแบบเนี้ยแล้วหนังตลอดทั้งเรื่องผมเข้าใจว่าเดทแอร์น่ากลัวแค่ไหนแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องบิ้วอู้หูวิแม่เจ้าบิ้วทุกอนูเลยผมรู้สึกอยู่ว่าเขาคงอยากให้มันมีกลิ่นเหมือนอย่างพวกแบบหมายถึงวิธีการบิ้วอัพแบบหนักนอนสต็อปคุณลองนึกถึงหนังบีหนังเกรดบีหนังเกรดบีอย่างพวกแพนเน็ตเทเลอร์โคโยตี้แข้งปืนกลหรืออย่างหนังเกรดบีเรื่องล่าสุดที่หนอนหนังรีวิวรู้สึกว่าจะเป็นซอมบีเวอร์ไหมมันจะมีช่วงจังหวะที่บิ้วแบบโอ้โหแม่งบันเทิงมากหนังเกรดบีเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งจุดที่เราจะบันเทิงกันบ่อยๆคือบิ้วอัพแบบไม่ต้องสนหีแตกที่อะไรก็ได้คุณลองนึกถึงหนังอย่างเซ็กซ์ซีโร่ปิดพอเพ้อถึงสาวในอุดมคติแม่งก็จะเล่นใหญ่เล่นเวอร์หนังเรื่องนี้ก็เล่นใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่สมมุติตัวละครแม่เพ้อถึงการหยุดลูกเล่นเกมให้ได้แม่งถูกตัดเข้าไปวุบแล้วแม่งก็ฉันจะต้องหยุดลูกฉันไม่ให้เล่นเกมให้ได้แล้วไม่เก็ตอันนี้ไม่เก็ตหนักมากตัวละครในเรื่องแข่งเกมกันมีหลายครั้งมากจับนักแสดงมาสโลแบบตัวละครข้างในแข่งเกมกันจับนักแสดงมาสโลอุ้ยไม่โดนด้วยอุ้ยคือการสโลอ่ะนักแสดงอ่ะมันก็ต้องเพย์เซฟถูกไหมจะให้ต่อยกันจริงๆแม่งหน้าสั่นมันก็ไม่ได้แต่ถ้ามันจะไม่ได้อ่ะเลือกไม่ต้องให้เห็นเลือกไม่ต้องทำแบบนี้ยังจะดีกว่าเพราะณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนเอานักแสดงมายืนเฮ้อแล้วก็ต่อยไม่โดนแล้วก็รีแอคเอาเฮ้ยผมเข้าใจนักแสดงต้องเพย์เซฟผมไม่ได้หมายความว่าจะให้ต่อยกันจริงๆแต่ผมไม่เข้าใจว่าสโลกันทำไมสโลได้อะไรเข้าใจไหมอย่างน้อยๆ น่าจะเกิดคำถามแน่ถ้าไม่สโลก็ต้องเห็นภาพในเกมสิมันจะเห็นภาพในเกมเยอะนะตัวหนังพยายามวางปมอย่างอื่นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไปขยายปมในเรื่องไหมอยากจะเล่นเรื่องวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นเต็มไปด้วยปัญหาถูกไหมแล้วปัญหาใหญ่ในหนังเรื่องนี้คือเกมถูกไหมมันมีสังคมเกมนะเว้ยในสังคมของคนเล่นเกมอ่ะมันก็มีการเมืองเล็กๆอยู่มันยังมีอีกหลายอย่างในสังคมเกมที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆปัญหาระหว่างเพื่อนปมการเหยียดกันปมการบูลลี่ปมอุ้ยมีอีกเยอะคือณตอนนี้สิ่งที่หนังเรื่องนี้มีแล้วผมรู้สึกได้อย่างเดียวคือเขาพยายามทำหนังให้มันดูง่ายที่สุดเพื่อจะให้เสพได้ทุกเพศทุกวัยอันนี้ไม่ผิดการทำหนังเพื่อหวังตลาดกว้างที่สุดมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันผิวเผินไปมากๆคำว่าผิวเผินไปมากๆเนี่ยมันอาจจะดูทำร้ายคนทำงานไปหน่อยนะแต่มันคือความจริงที่ผมจำต้องพูดว่ะว่าณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคนที่ไม่เล่นเกมผมเชื่อว่าจะเกลียดหนังเรื่องนี้เพราะหนังมันบิ้วอัพแบบอู่เลอะเทอะมากอะแม่แม่งยืนคิดอยู่เฉยๆตัดเข้าหน้าเข้าหน้าบิ้วกันตลอดเวลาไม่มีช่วงทิ้งเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะเหมือนผมเป็นคนดูหนังเอาหน้ามาจี้ผมอย่างเงี้ยแล้วแบบมึงฟังแล้วเขย่าไหล่ผมไปด้วยมึงฟังหนังของกูอ่ะแม่งมันจะสนุกเว้ยมันจะมันมากแล้วแม่งมันบิ้วกันบิ้วไม่หยุดบิ้วไม่นิ่งเลยอ่ะจากมันจะเอนจอยอ่ะกลายเป็นผมโคตรรำคาญเลยกับการบิ้วอัพที่ไม่หยุดเลยอ่ะผมดูหนังเขาบิ้วจนผมมีคำถามเลยเหนื่อยไหมครับผมรู้เลยว่าเหนื่อยแต่แบบรู้สึกเห็นใจหนังเลยว่าบิ้วหนักขนาดเนี้ยยอมเหนื่อยขนาดเนี้ยแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้อะไรเลยอ่ะเหนื่อยเปล่าพูดได้ไหมพูดได้เลยหลายๆมุกใน Master Gamer เนี่ยเหนื่อยเปล่าเยอะมากเรื่องก่อนหน้านี้ของแกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแอปวอร์ถ้าเปรียบเทียบกันนะแอปวอร์กับ Master Gamer นะผมว่าแอปวอร์โอเคกว่าแต่หนังทั้ง2เรื่องอยู่ในระดับที่ธรรมดานะธรรมดาค่อนไปทางไม่ค่อยดีสำหรับผมนะคือผมเห็นว่าหนังมันพยายามบิ้วพยายามเล่าปมต่างๆขนาดไหนไม่พยายามได้ยังไงปมเดียวขยี้กับครึ่งเรื่องอ่ะปมเดียวเท่านั้นขยี้กันเป็นครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะหนังทุกเรื่องอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีปมใหญ่ๆหนึ่งปมแล้วก็เล่นกันทั้งเรื่องถูกครับแต่ในขณะที่เขาขยี้ปมตรงนั้นเนี่ยมันมีการพัฒนาไม่พัฒนาในเหตุการณ์ก็พัฒนาในตัวละครแต่ณตอนเนี้ยตัวละครตัวเดียวที่เวิร์คที่สุดคือตัวพี่อ้อมพิยดาตัวพี่อ้อมพิยดาเล่นเป็นแม่ของโอมแม่ของตัวเอกในเรื่องอ่ะในเรื่องมันจะมีเด็กที่แบบโอ้โหแม่งเทพเทพอยู่2คนเป็นอดีตเทพกับเทพองค์ปัจจุบันเล่นเกมเก่งเล่นเกมเก่งนะแล้วพี่อ้อมพิยดานี่แหละเป็นแม่ของเทพองค์ปัจจุบันนี่พูดคอนฟลิกต์ให้ฟังนะไม่ได้สปอยนะครับคือถ้าใครดูตัวอย่างจะรู้ว่ามันจะเห็นปมนี้ตั้งแต่แรกส่วนใหญ่หนังเขาจะเอาปมมาขายก่อนอยู่แล้วเพื่อให้เห็นผมจะขยายให้ฟังปมปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้นคือตัวแม่เนี่ยเป็นคนที่อีโก้โซเชียลมากหัวโบราณคือ mindset ของแม่เป็นอย่างนี้เลยคือเด็กไม่ควรเล่นมือถือเป็นเจ้าของเสนอโครงการที่แบบห้ามพกมือถือในห้องเรียนฝากมือถือไว้กับครูอะไรอย่างนั้นอะแล้วไม่เอาเลยเด็กมันไม่ควรที่จะต้องเล่นเกมเล่นทำไมได้อะไรแต่ลูกตัวเองอ่ะเป็นเหมือนแชมป์ประเทศไทยอ่ะความต่างไอ้เซตอัพตรงเนี้ยผมนับถือพ่วงกับอย่างหนึ่งคือเซตอัพบิ๊กไอเดียมาได้ดีเพราะบิ๊กไอเดียเซตอัพมาปั๊บมีของให้เล่นเยอะมากตอนผมได้ยินบิ๊กไอเดียนะแล้วผมเห็นเซตอัพตรงนี้นะเฮ้ยเฮียบิ๊กไอเดียโอเคมีอะไรให้เล่นเยอะบิ๊กไอเดียแม่งแค่จั่วมาปั๊บคอนฟลิกต์นำมาแล้วอะบิ๊กไอเดียอะไรก็ตามที่เห็นคอนฟลิกต์ชัดขนาดนี้ถ้าเล่าเรื่องให้สนุกนะมันจะมันเฮี้ยแต่ณตอนเนี้ยภาพยนตร์มันเหมือนโฟกัสผิดที่แล้วแม่งไปบิ้วอะไรที่มันไม่ควรจะบิ้วอ่ะไอส่วนที่จะถางไอส่วนที่จะต้องมีเพื่อเสริมปมปัญหาให้มันแข็งแรงขึ้นเมื่อปมปัญหาแข็งแรงขึ้นหนังมันก็จะสนุกขึ้นนี่ผมไม่ได้กำลังพูดว่าอยากให้ Master Gamer เล่าแบบหนังอาร์ตนะผมกำลังจะพูดว่าวิธีการเล่าหนังให้สนุกเนี่ยถ้าเนื้อเรื่องมันโอเคก่อนนะไอพวกบิ้วอัพตรงนั้นน่ะน้อยกว่านี้สักแบบ 70% ก็ยังสนุกอยู่เลยณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ดีๆแม่งก็มีตัวละคร 4-5 ตัวหลักๆมายืนเต้นกันหน้ากล้อง
อยู่ดีๆก็มีตัวละครคุยกับคนข้างหลังแต่มองกล้องอยู่ดีๆเดินมาคิดมากตัดภาพไปฟุ้งซ่านแต่อันที่แม่งเกลียดที่สุดในหนังเรื่องนี้คือสมมติผมกับวีเล่น ROV กันเหมือนในหนังเรื่องนี้เล่น ROV กันพอมาเจอกันตรงเลนกลางตรงกลางปั๊บตัดเป็นผมกับไอพีแม่งถืออาวุธตัวละครในเกมแล้วต่อยกันต่อยกันแบบไม่โดนแล้วสโลว์ว้า CG เยอะแยะไปหมด CG เยอะแยะไปหมด CG โอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่แม่งว้าว้าผมถามแค่นี้ทุกคนอยากดูหนังนะครับคุณอยากฟังเรื่องสนุกสนุกหรือดาบสวยๆ CG งามงามคุณอยากดูอะไรผมนะ CG ไม่ต้องสวยก็ได้เรื่องดีๆผมโอเคแต่หน้าข่าวหนังเนี้ยเขาบิวอัพโดยที่เรื่องไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่ CG ดีๆไม่ใช่ CG ด้วย CG เยอะๆเรื่องไม่ต้องมีอะไรก็ได้ CG ขอเยอะๆบิวเยอะๆ CG เยอะๆเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่พูดเลยนะมีอย่างเดียวที่ได้คะแนนจากผมไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นพี่อ้อมพิยดาเรื่องภาพเรื่องมูดโทนต่างๆเนี่ยผมชอบเรื่องแอปวอร์มากกว่าด้วยเอาเป็นว่าสรุปนะครับเรื่องไม่มีอะไรเลยผมหยิบจับอะไรไม่ได้เลยหนังจั่วตัวเองด้วยคอนฟลิกต์ถูกต้องโอเคการเล่าหนังเซตคอนฟลิกต์ให้คนดูเข้าใจเร็วที่สุดคนดูจะได้อยากรู้ไงว่าเฮ้ยชี้จะเป็นยังไงต่อไปแต่พอคนดูรู้จักคอนฟลิกต์ตรงนั้นปั๊บเรื่องไม่เดินอีกเลยคำว่าเรื่องไม่เดินไปข้างหน้าคือเส้นเรื่องมันไม่เกิดการพัฒนาอะไรเลยสิ่งที่มันดำเนินไปนะตอนนี้คือตัวแม่ที่เปลี่ยนโดยที่มีเหตุการณ์ซับพอร์ตการเปลี่ยนแปลงของตัวละครแม่คือหนังอ่ะมันมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าแม่จะต้องเปลี่ยนจากเกียดเกมเป็นรักเกมโคตรๆเหี้ยๆคราวเนี้ยเขาตั้งไอ้เซตอัพตรงเนี้ยเอาไว้ในการเปลี่ยนตัวละครการพัฒนาของตัวละครเนี่ยเขาตั้งเซตอัพตรงนี้เอาไว้โดยที่มีเหตุการณ์แม่ไปเจอนั่นแม่ไปเจอนี่แม่ไปเจอโน่นแม่ไปเจอนั่นเรื่องอ่ะแม่งหยุดไปสักพักแล้ว2นักแสดงผมขอพูดแค่พี่อ้อมพิยดาละกันเพราะว่าในเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่าพี่อ้อมเป็นคนเดียวที่ทำให้ผมเชื่อได้ว่านี่คือแม่ไอโอมไม่ใช่พี่อ้อมเป็นตัวละครตัวเดียวที่ทำให้ผมเชื่อได้แบบนี้ที่เหลือผมขอใช้คำนี้ละกันนะผมเฉยเฉยสุดท้ายเรื่องเทคนิคเยอะมากแต่ไม่ส่งพลังอะไรเลยคำว่าพลังคือไม่ส่งพลังงานอะไรเลยงานศิลปะแค่มากและเยอะไม่ได้งานศิลปะไอ้จำนวนปริมาณน่ะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่แต่ละอันน่ะมันถูกสร้างมาแล้วส่งพลังอะไรถึงคนดูได้บ้างนั่นน่ะสำคัญสรุปรวมทั้งหมดนะผมบันเทิงกับแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือการแสดงของพี่อ้อมพิยดาคือพี่อ้อมพิยดาเขาค่อนข้างที่จะอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนะเขาก็มีประสบการณ์สูงพอสมควรนะครับผมสังเกตว่าพี่อ้อมพิยดายืนเฉยๆมองลูกมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกไม่คุยกับพี่อ้อมพิยดาลูกไม่คุยกับแม่พี่อ้อมพิยดาต้องเล่นไมด์เซตเหมือนกับว่ามองลูกแล้วแบบฉันจะทำยังไงดีวะเป็นห่วงคิดถึงกังวลหลายอารมณ์อยู่ภายในใจพี่อ้อมพิยดาจะเล่นมุมนี้บ่อยๆในช่วงหนึ่งของหนังคือแม่งกังวลเป็นห่วงไม่สบายใจและหาทางออกว่าจะทำยังไงดีให้ลูกเลิกติดเกมหน้าตัวละครตรงนั้นน่ะคิดว่าการติดเกมมันคือโรคอย่างหนึ่งเออประมาณนี้ตัวละครพี่อ้อมพี่ดาน่าจะเซตไมด์เซตประมาณนี้แล้วจะทำยังไงดีให้ลูกฉันหายแม่งก็จะปล่อยไมด์เซตตรงนี้ออกมาแต่สิ่งที่พี่อ้อมเล่นคือพี่อ้อมยืนเฉยๆมีขยับปากนิดนึงทำตาเลือกลักเล็กน้อยพี่อ้อมพิยดาเป็นอีกคนที่เล่นละเอียดนะแต่ต้องบอกว่าวิธีการนำเสนอการแสดงในแบบของพี่อ้อมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยผมใช้คำนี้ดีกว่าไม่ค่อยคุยกับใครหลายๆคนเพราะว่าพี่อ้อมพิยดาไอ้เหี้ยบางรักซอย9ก็เล่นมาเป็น10ปีเลยนะ เขาเล่นพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาเล่นละครมาเยอะเขาเล่นซิทคอมมาเยอะกว่าภาพยนตร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่อ้อมพิยดาก็จะมีกลิ่นแบบละครที่ติดตัวพี่อ้อมมาอย่างที่ผมบอกไปประจำมาผมโอเคเลนส์ในการรับชมหนังในการรับชมภาพยนตร์รับชมละครของผมมันกว้างผมเอนจอยกับละครได้และเอนจอยกับหนังรางวัลได้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่อ้อมพิยดาทำได้ดีนะครับในแบบของตัวเองและวิธีการของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่พี่อ้อมพิยดาไม่มีแล้วจริงๆที่ผมจะบันเทิงกับอะไรแล้ว CG การบิ้วอัพของหนังนี่นะผมขอให้ติดลบเลยเยอะไปไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วรวมๆนะ
ผมขอให้ไว้ที่พูดตามตรงนะทุกครั้งเลยที่มีภาพยนตร์ไทยแล้วผมรู้ว่าแม่งจะต้องไม่ดีแน่ๆมีใครสงสัยไหมว่าทำไมผมถึงต้องไปดูมีใครเกิดคำถามนี่ไหมว่ามึงไปดูมาเพื่อด่าเขาวะเดมึงไปดูมาเพื่อเอายอดไลค์ยอดวิวเดมึงไปดูเพื่อเรียกกระแสเดไม่ว่าหนังจะดีจะเหี้ยผมสนับสนุนหลายครั้งผมซื้อตั๋ว2ใบแต่ดูรอบเดียวผมสนับสนุนเท่าที่คนตัวเล็กๆอย่างผมจะสนับสนุนได้ผมเป็นคนที่ถ้ามี mindset ว่าอยากสนับสนุนวงการภาพยนตร์ผมทำเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไม่หวังอยู่ทุกวันนี้ก็หวังอยู่คือหวังอยากให้แบบผมไม่รู้จะด่าอะไรในหนังไทยอ่ะอยากให้มีวันนั้นมากๆที่แบบหนังไทยออกมาแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งไม่รู้จะด่าอะไรเลยว่ะบันเทิงเหี้ยอย่างที่ผมพูดไปแล้วเว้ยหนังถ้าไม่ใช่หนังล่ารางวัลน่ะแต่ถ้าเล่าเรื่องในระดับที่มันบันเทิงอ่ะมันก็โอเคเพราะฉะนั้นผมยังเฝ้ารอหนังไทยหรือผู้กำกับใครก็ได้ที่มาทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยหนังไทยแม่งแบบไม่รู้จะด่าอะไรจริงๆอ่ะมันน่ะผมเซตประโยคนี้รอหนังไทยมาคว้าไปมากๆอ่ะจบไปแล้วครับกับความรู้สึกหลังดู Master Gamer 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 นะครับผมลองไปดูก็ได้นะครับไปสัมผัสภาพยนตร์ไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยผมบอกเสมอว่ามันต้องไปดูค่าตั๋ว100 200อ่ะเอาจริงๆณปัจจุบันเนี่ยปี2020เนี่ย100 200เข้าเซเว่นก็หมดแล้วข้าวตามสั่งจานละ35บาท40บาทมันแทบจะหาไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ใช่ข้าวโปะไข่ดาวอ่ะเข้าไปเสพหนังดีหรือเหี้ยไปเสพไว้ก่อนนะครับผมใครที่ไปดูมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรขอไม่สปอยนะคอมเมนต์ด้านล่างรู้สึกยังไงบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับผมได้นะครับผมแต่ลองบอกผมดูอธิบายผมดูว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกนะเพราะอะไรเงี้ยเพราะภาพยนตร์เนี่ยมันเลือกคนที่คุยหนังทุกเรื่องเนี่ยมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมออ่ะสุดท้ายครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจนอนหนังและ Channel YouTube นอนหนังด้วยนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่ฝากทุกครั้งเลยคือหนังหนึ่งเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องทำมาให้ทุกคนรับชมครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ Master Gamer มันคงไม่ได้คุยกับผมอะเพราะฉะนั้นลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ